สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้สถานการณ์ไม่ดีอำนาจอาจเปลี่ยนมือจุดจบประยุทธ์ต้องออกประวิตรส่งซิกเลือกตั้งเหตุการณ์องค์ประชุมไม่ครบจนทำให้การประชุมสภาต้องล่มบ่อยครั้งถือเป็นสัญญาณอันตรายที่กระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐบาลหากเสนอร่างกฎหมายสำคัญแล้วส.ส.รัฐบาลไม่พร้อมใจลงมติวันนั้นอำนาจในรัฐบาลอาจเปลี่ยนมือจากข่าวของทำเนียบรัฐบาลต่อประเด็นคำพูดของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ระบุในวงประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ21กันยายนช่วงพิจารณาร่างพระราชกำหนดพ.ร.ก.แก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ที่ว่าถ้าพ.ร.ก.นี้ไม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภารัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาอาจถือได้ว่านี่คือสัญญาณเตือนมายังผู้ควบคุมเสียงในสภาว่าอย่างน้อย270เสียงข้างมากของฝั่งรัฐบาลต้องขันน็อตให้แน่นกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อถึงวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลต้องยอมรับว่าช่วงหลังของการประชุมสภานับตั้งแต่มีรอยร้าวภายในพลังประชารัฐมีผลสะเทือนมายังความมั่นคงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อมีเรื่องที่ต้องฝากผีฝากไข้ไว้กับเสียงส.ส.ข้างมากในสภาสิ่งที่เห็นได้ชัดในระยะหลังคือประชุมล่มบ่อยโดยรอบเดือนกันยายนเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งในสภา1ครั้งระหว่างพิจารณาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆๆพุทธศักราชจุดๆๆซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและรัฐสภา2ครั้งเมื่อ10กันยายนระหว่างพิจารณาร่างพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราชจุดๆๆวาระ2และวันส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมเมื่อ17กันยายนระหว่างพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราชจุดๆๆวาระรับหลักการทั้งที่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลและไม่เพียงประชุมสภาเท่านั้นยังลามไปถึงการประชุมร่วมรัฐสภาที่ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาถึงขึ้นออกปากว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้ควบคุมเสียงฝั่งรัฐบาลได้ชี้แจงหลังองค์ประชุมรัฐสภาล่มเมื่อ17กันยายนว่าเป็นแนวทางของวิปที่ไม่ต้องการให้ส.ส.เสียเวลากับการฟังอภิปรายที่มีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อจำนวนมากอีกทั้งวันพิจารณานั้นคือวันศุกร์ส.ส.ย่อมต้องการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวทางนี้วิปรัฐบาลถือปฏิบัติมาพักใหญ่เพราะยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมจำนวนการอภิปรายของฝ่ายค้านได้ดังนั้นจึงให้สิทธิอภิปรายเต็มที่ขณะเดียวกันไม่ต้องการให้ส.ส.เสียเวลางานพื้นที่จึงกำหนดให้การลงมติในแต่ละเรื่องเกิดขึ้นในการประชุมครั้งถัดไปรอบนี้แม้วิปรัฐบาลจะบอกว่าประชุมล่มเพราะเป็นไปตามแนวทางที่ตกลงไม่ใช่ปัญหาการเมืองจากฝั่งแกนนำรัฐบาลที่ขัดแย้งกับคนในพรรคแกนนำรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ว่าคนคุมเกมในสภาขณะนี้คือคนในพลังประชารัฐไม่ใช่คนในทำเนียบรัฐบาลดังนั้นหากรัฐบาลไม่ขันน็อตส.ส.ปล่อยเกียร์ว่างเห็นงานนอกสำคัญกว่างานในสภาสิ่งที่อาจารย์วิษณุย้ำเตือนในวงประชุมคณะรัฐมนตรีอาจเป็นเหตุที่รัฐบาลต้องไปก่อนครบเทอมสำหรับเสียงในสภาที่ปัจจุบันมี480เสียงแบ่งเป็นส.ส.รัฐบาล270เสียงและส.ส.ฝ่ายค้าน210เสียงแต่หากตีค่าเฉลี่ยส.ส.พลังประชารัฐและส.ส.พรรคเล็กที่แข็งขืนต่อพลเอกประยุทธ์ตามที่ยุทธพงษ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเมินว่ามีจำนวนที่เป็นส.ส.ใต้สังกัดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐรวม40เสียงหากพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแผ่บารมีคุมเกมคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรความพลาดท่าเสียทีตอนโหวตร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลานั้นจริงอำนาจของพลเอกประยุทธ์อาจถูกเปลี่ยนมือขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำหลักในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ถึงข้อสังเกตเรื่องการระดมส.ส.มาต้อนรับว่าไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมกับนายกดีกันตลอดเวลาเจอกันทุกวันจะให้ทะเลาะกันได้ไงพลเอกประวิตรกล่าวอีกว่ายืนยันการที่ส.ส.มาต้อนรับไม่ใช่การวัดพลังความจริงนายกก็อยากมาที่บางบานแต่ตนวางแผนไว้ก่อนจึงเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีและการที่ส.ส.มาเยอะนั้นไม่มีอะไรที่แล้วแล้วมาตนไปที่ไหนก็มามากอย่างนี้ทุกที่ตนไปใต้ก็มากอย่างนี้ในพรรคก็เรียบร้อยดีสื่อไปเขียนกันเองทั้งนั้นเชื่อตนเถอะพลเอกประวิตรกล่าวว่าจากนี้จะเห็นการลงพื้นที่มากขึ้นอีกหรือไม่นั้นก็ต้องดูแลประชาชนให้มากขึ้นเมื่อถามว่าได้กำชับส.ส.อะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าก็ให้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าปีนู้นต่อไปแล้วแต่ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจข่าวต่อมากู้เท่าไหร่ก็ไม่พอให้พลานก้าวไกลบี้ประยุทธ์เปิดรายละเอียดงบกลางโควิด 1,000 ล้านให้ตำรวจทหารส.ส.ก้าวไกลบี้ประยุทธ์เปิดรายละเอียดงบกลางโควิด 1,000 กว่าล้านให้ตำรวจทหารทำอะไรชวนจับตาประชุมครม.ครั้งหน้าวันปล่อยผีเทภาษีไปกับเรื่องไม่สมควรผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.วันที่21กันยายนมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในห้วงวันที่1มีนาคมถึงวันที่30กันยายน2564วงเงิน380,444,840 บาทให้กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ต่อไปตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอนอกจากนี้ยังได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาแล้วเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในวงเงิน633,514,600 บาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2564 122วันหรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะยุติลงตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.เสนอล่าสุดนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรืองบกลางโควิดจำนวน 1,013,959,440 บาทไปให้หน่วยงานทหารและตำรวจว่างบดังกล่าวมีการอนุมัติแบ่งออกเป็น633,514,600 บาทให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับปฏิบัติการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายน64และ380,444,840 บาทให้กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสำหรับปฏิบัติงานระหว่าง1มีนาคมถึง30กันยายน2564
พรรคก้าวไกลเข้าใจดีว่างบกลางเปรียบเสมือนเช็คเปล่าอยู่ในอำนาจของครม.ในการอนุมัติโดยไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาอย่างไรก็ตามการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการที่รัฐบาลบริหารจัดการโควิดล้มเหลวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลควรต้องเปิดเผยอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาว่าจะเอางบประมาณ1,000 กว่าล้านบาทไปให้ตำรวจและทหารทำอะไรนายสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบมติครม.ในเอกสารที่เผยแพร่ทั่วไปจะพบว่าเขียนก็เหมือนไม่เขียนตอบไม่ได้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรตั้งด่านซื้อยุทธภัณฑ์คุมม็อบหรือเอาไปใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลประชาชนอย่างที่ประชาชนคาดหวังเอาไว้กับงบกลางโควิดก้อนนี้แน่นอนว่าในขั้นตอนการขออนุมัติทางตำรวจและทหารต้องส่งเอกสารซึ่งมีรายละเอียดที่มากพอต่อการพิจารณาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอำนาจเต็มมือควรแสดงความบริสุทธิ์ใจเปิดเผยรายละเอียดให้ประชาชนทราบซึ่งไม่ยากเลยแค่ท่านเอ่ยปากยอมให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดในทุกเรื่องที่ใช้งบกลางซึ่งไม่ใช่งบลับจึงไม่ต้องห่วงมากเพียงเท่านี้ประชาชนก็จะได้หายสงสัยว่าท่านเอาเงินภาษีของประชาชนไปทำอะไรเดี๋ยวหมดเดี๋ยวกู้และตอนนี้ก็กำลังจะระเบิดเพดานเงินกู้จาก 60% ของ GDP เป็น 70% ให้สามารถกู้เพิ่มได้ทะลุกรอบที่ท่านเป็นคนตั้งเองในช่วงรัฐบาลคสช.อยากให้รัฐบาลช่วยกันจับตาการอนุมัติงบกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครม.ครั้งหน้าซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2564ว่าจะมีการปล่อยผีเอาภาษีไปเทกับเรื่องที่ไม่สมควรอีกหรือไม่งบกลางจะถูกใช้ไปอย่างไรมีเช่นนั้นกู้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้พลเอกประยุทธ์พลานนายสุรเชษฐ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดอย่าหาว่าไม่เตือนโฆษกเพื่อไทยอัดพวกนักร้องขาประจำยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยไม่หวั่นอัดพวกนักร้องเลิกทำลายคู่แข่งเย้ยพรรคของสนธิยาไร้ผลงานฟุ้งเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ชนะถล่มทลายแน่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมการกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อพิจารณายุบพรรคเพื่อไทยกรณีนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่ The Bottom Blues นักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มราษฎรโพสต์ Facebook ระบุพรรคเพื่อไทยสนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองว่าหากมีการกระทำดังกล่าวจริงจะเป็นการกระทำของพรรคเพื่อไทยที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45และมาตรา92วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4ซึ่งกกต.จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา224วงเล็บ5โดยส่งสารรัฐธรรมนูญและตัดสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคต่อไปการยื่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่6กรกฎาคม64และวันนี้มีหลักฐานใหม่ของนายชัยอมรจึงมายื่นซ้ำส่วนกกต.จะรวมเป็นเรื่องเดียวหรือไม่ก็แล้วแต่กกต.เมื่อถามว่านายชัยอมรโพสต์ระบุชื่อพรรคแต่ไม่มีรายละเอียดและตัวบุคคลอาจโพสต์เพราะอารมณ์โกรธจะเอาผิดได้หรือไม่นายสนธิยากล่าวว่าอยู่ที่ตัวนายชัยอมรจะให้เหตุผลต่อกกต.อย่างไรเมื่อสิ่งที่พูดออกสู่สาธารณะแล้วต้องรับผิดชอบและการกระทำนั้นทำให้พรรคเพื่อไทยเสียหายและตนก็มีสิทธิ์ร้องพรรคเพื่อไทยในประเด็นนี้เช่นกันถ้าสนับสนุนนายชัยอมรที่มีความผิดมาตรา112ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าการโพสต์ของนายชัยอมรไม่เป็นเรื่องจริงพรรคเพื่อไทยก็ต้องดำเนินการเพราะถือว่าทำให้พรรคเสียหายขณะเดียวกันนายชัยอมรต้องมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่กกต.จะต้องตรวจสอบตามที่ตนร้องเรียน
ด้านนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24กันยายน64เวลา10นาฬิกานายศรีสุวรรณจันยาจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กรณีจากกรณีที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่านายชัยยะอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์หนึ่งในแกนนำนักเคลื่อนไหวการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและผู้ต้องหาคดีมาตรา112ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook กล่าวพาดพิงพรรคเพื่อไทยว่าเพื่อไทยที่สู้ไปกลับไปที่คอยสนับสนุนการเงินทุนบ้างต่อมานายประกรณ์พรชีวางกูลหรือบุ้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อสนับสนุนกลุ่มราษฎรได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันว่าเพื่อไทยไม่ควรทำการเมืองกล้าๆกลัวๆไม่ต้องกลัวว่าจะมาแตะม็อบแล้วจะโดนยุบอะไรหรอกถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ยังไงพวกเราก็เลือกแน่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเคยสนับสนุนอะไรในการต่อสู้มาเยอะแต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆทุกๆครั้งเลือกที่จะวางเอาไว้เงียบๆแล้วเดินออกไปข้อมูลการโพสต์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีพรรคการเมืองอาจอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังการให้เงินทุนกลุ่มม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพื่อล้มล้างรัฐบาลและพวกก้าวล่วงจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงตลอดจนก่อความรุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืนกระทําผิดกฎหมายตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานจนมีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีมากมายอยู่ในขณะนี้การกระทําของพรรคการเมืองเช่นนี้อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนพ.ร.บ.พรรคการเมือง2560ได้ซึ่งถ้ากกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนก็อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นๆได้ต่อไปด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อกกต.ให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวในวันศุกร์ที่24กันยายน64เวลา10นาฬิกาณสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการอาคาร B ล่าสุดนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีนายสนธิยาสวัสดีนายศรีสุวรรณจันยายื่นเรื่องให้กกต.พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคกรณีนายชัยยะอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่แกนนำผู้ชุมนุมโพสต์เฟซบุ๊กระบุพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเงินในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผ่านมาถือเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าพรรคเพื่อไทยไม่หวั่นเพราะสิ่งที่ร้องเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยที่ผ่านมาบทบาทของพรรคเพื่อไทยในเรื่องการชุมนุมเราปกป้องการกระทำที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและขัดกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐพรรคเพื่อไทยยืนยันไม่เคยสนับสนุนเงินทุนใดแต่ถ้ามีบริจาคช่วยเหลือในนามบุคคลอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอยากให้นักร้องทั้งหลายเลิกเล่นเกมการเมืองแบบนี้ประชาชนดูออกอย่าคิดทำลายคู่ต่อสู้แบบไม่มีความผิดย้อนไปตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเราสู้มาตลอดสิ่งที่นายสนธิยาทำยิ่งสะท้อนว่าหวาดกลัวการเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะพรรคที่นายสนธิยานเป็นสมาชิกไร้ผลงานนำพาประเทศตกต่ำทำลายโอกาสทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หากยังดึงดันเดินหน้ากล่าวหาพรรคเพื่อไทยอาจแลนสไลด์ถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าหาว่าไม่เตือนนางสาวอรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมางานนี้มีเสียวเพื่อไทยเย้ยประยุทธ์แพ้ประวิตรราบคาบหมดสิทธิ์เป็นนายกอีกพลังประชารัฐไม่เอาด้วยเพื่อไทยเย้ยประยุทธ์แพ้ประวิตรราบคาบแม้แต่ส.ส.พลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วยถึงเวลายอมรับความจริงยุติบทบาทชี้เดินต่อไปลำบากแล้วนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีการแยกตัวลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยมีส.ส.พลังประชารัฐไปร่วมคณะรับนายกแค่9คนแต่แห่ไปต้อนรับหัวหน้าพรรค55คน
ว่าพลเอกประยุทธ์มักทำอะไรผิดที่ผิดเวลาตอนโควิดวิกฤตหนักสุดประชาชนเรียกร้องให้ใส่ชุด PPE ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนแต่กลับ Work From Home ในค่ายทหารมีเพียงนักรบเสื้อกาวที่ยืนหยัดสู้โควิดเพื่อประชาชนรอจนโควิดซาพลเอกประยุทธ์ถึงค่อยออกมานายอนุสรกล่าวว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการลงพื้นที่ประลองกำลังเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองภายในพรรครัฐบาลอยู่มาเกือบ8ปีเพิ่งคิดจะมาพลิกโฉมประเทศขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ70สะท้อนผ่านนิดาโพถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ควรยุติบทบาททางการเมืองได้แล้วเพราะบริหารงานล้มเหลวขาดภาวะผู้นำไม่มีศักยภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนเดือดร้อนการลงพื้นที่วัดกำลังกับพลเอกประวิตรผลออกมาชัด9-55แสดงว่านอกจากประชาชนจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วส่วนใหญ่ในพลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วยอย่าไปหลงเสียงเชียร์จากการจัดฉากแต่ต้องรับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชนไม่ว่าการเลือกตั้งจะเร็วหรือช้าเพื่อไทยไม่กังวลได้เตรียมพร้อมทั้งนโยบายแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่วิกฤตอย่างหนักและเตรียมพร้อมตัวผู้สมัครเอาไว้แล้วแต่ที่กังวลคือเกรงว่าพลังประชารัฐจะไม่ส่งพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเพราะถามกี่ครั้งแกนนำพลังประชารัฐก็อ้อมแอมไม่ยืนยันว่าจะส่งถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับความจริงก่อนพลิกโฉมประเทศควรพลิกการตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองเพราะเดินต่อไปลำบากแล้วนายอนุสรกล่าวปรากฏการที่เห็นและเป็นอยู่เมื่อพลเอกประยุทธ์ไปยังเพชรบุรีและเมื่อพลเอกประวิตรไปยังพระนครศรีอยุธยาไม่ได้เหนือความคาดหมายหากนับจากจำนวนส.ส.ที่เดินทางไปเพชรบุรีอาจมีไม่ถึง10ขณะที่เดินทางไปพระนครศรีอยุธยาเกือบ60นั่นเพราะพลเอกประยุทธ์ไปเพชรบุรีในฐานะนายกขณะที่พลเอกประวิตรไปพระนครศรีอยุธยาทั้งในฐานะรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐการไปของพลเอกประยุทธ์จึงมีเพียงส.ส.ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเดินทางไปด้วยการแยกกันตรวจราชการระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจึงเป็นเรื่องของทางราชการอาจมองเห็นว่าเป็นเรื่องของการทดสอบประลองกำลังแต่กำลังที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเป็นกำลังพรรคพลังประชารัฐเป็นด้านหลักเมื่อมองผ่านพลังประชารัฐจึงเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกประยุทธ์จะมีบารมีมากเหนือกว่าพลเอกประวิตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเคลื่อนไหวส่งข่าวนัดหมายโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปยังส.ส.และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจึงชอบด้วยเหตุผลเนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคหากการแยกกันเดินสายของประยุทธ์กับประวิตรเป็นไปเพื่อการสำแดงพลังทุกพลังที่ปรากฏก็เป็นพลังของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมองผ่านประยุทธ์หรือประวิตรก็ตามความแหลมคมในการทดสอบพลังในพื้นที่เพชรบุรีและพระนครศรีอยุธยาจึงอยู่ที่ว่าประยุทธ์และประวิตรจะเอาอย่างไรต่อไปนั่นคือประยุทธ์จะจำกัดตนอยู่เพียงในรัฐบาลหรือรุกคืบเข้าไปมากยิ่งขึ้นในพลังประชารัฐหรือไม่และอย่างไรนั่นจำเป็นต้องถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนสภาพการประลองพลังอย่างเพชรบุรีและพระนครศรีอยุธยาจะต้องเกิดขึ้นอีกทั้งหมดนี้เป็นผลสะเทือนจากปฏิบัติการปลดร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนจึงนำไปสู่การขยายผลและประลองกำลังทางการเมืองแม้ว่าการเดินทางไปเพชรบุรีจะกระทำในฐานะนายกแม้ว่าเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาในฐานะรองนายกกระนั้นก็ดำเนินไปในแบบสร้างดาวคนละดวงจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้จำเป็นต้องย้อนดูเส้นทางการเดินสายของนายกรูปธรรมหนึ่งซึ่งจำหลักอย่างหนักแน่นในสายตาของคอการเมืองคือการที่พลเอกประยุทธ์เปิดห้องบนชั้น3รับรองส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐนี่คือสิ่งที่ประยุทธ์ไม่เคยถ่อมตัวปฏิบัติมาก่อนจากนั้นจึงตามมาด้วยการเดินสายทางการเมืองไปยังสมุทรปราการชัยนาทชลบุรีและล่าสุดที่เพชรบุรีในนามของการตรวจราชการเมื่อนายกรัฐมนตรีทำ
รมฉนัยรองนายกจะทำไม่ได้อย่าลืมเป็นอันขาดว่าในการเดินสายของพลเอกประยุทธ์เกิดอะไรขึ้นไม่ว่าที่สมุทรปราการชัยนาทชลบุรีและที่เพชรบุรีเราเห็นการร่วมขบวนของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและนายสุชาติชมกลิ่นนั่นหมายถึงการแยกขั้วและการแบ่งกลุ่มออกมาอย่างเด่นชัดจึงเกิดคำถามตามมาว่าในการเดินสายไปยังเพชรบุรีของพลเอกประยุทธ์และไปยังพระนครศรีอยุธยาของประวิตรจะแวดล้อมด้วยรัฐมนตรีและส.ส.แบบไหนอย่างไรไม่ว่าปรากฏการเพชรบุรีหรือพระนครศรีอยุธยาจะมองอย่างไรว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งของนายกและรองนายกก็ย่อมได้พอๆกับมองว่าเป็นการรุกคืบและตั้งรับภายในพรรคพลังประชารัฐนี่คือการต่อสู้บนฐานแห่งการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดไล่ตามบทขยี้โรมยื่นร้องปปช.สอบชัยวุฒิอัยการสูงสุดปมตั้งอนุญาโตตุลาการคดีไทยคมพรรคก้าวไกลยื่นร้องเอาผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชัยวุฒิและอัยการสูงสุดแล้วปมอภิปรายไม่ไว้วางใจการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททำคดีดาวเทียมไทยคมที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้เดินทางมายื่นหนังสือคำร้องต่อประธานปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดรวมถึงพนักงานอัยการที่มีส่วนเกี่ยวข้องความผิดปกติในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคมการยื่นคำร้องต่อปปช.ครั้งนี้สืบเนื่องจากที่นายรังสิมันต์โรมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิไปเมื่อวันที่3กันยายน2564ต่อกรณีความไม่ชอบมาพากลในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการของฝ่ายกระทรวงดิจิทัลเพื่อดำเนินคดีดาวเทียมไทยคม3คดีที่กระทรวงมีข้อพิพาทกับบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนและบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเช่นการพยายามเปลี่ยนตัวอนุญาโตตุลาการที่ฝ่ายกระทรวงตั้งไว้แต่เดิมเองซึ่งตามพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545คู่ความจะคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ายตัวเองไม่ได้และเมื่อถูกอนุญาโตตุลาการคนนั้นขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่กล่าวหาก็ไม่สามารถชี้แจงได้หรือการที่กระทรวงเลือกตั้งอัยการสูงสุดซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการที่เป็นคณะทำงานต่อสู้คดีให้กับกระทรวงและตั้งพนักงานอัยการที่เคยอยู่ในคณะทำงานต่อสู้คดีให้เป็นอนุญาโตตุลาการถือเป็นการตั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียในคดีขาดความเป็นกลางและเป็นอิสระการแต่งตั้งดังกล่าวส่งผลให้แม้ว่าผลการชี้ขาดคดีกระทรวงจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็อาจถูกคู่ความอีกฝ่ายขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดด้วยเหตุว่าอนุญาโตตุลาการไม่เป็นอิสระและไม่เป็นกลางจนอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทจึงขอให้ปปช.ไต่สวนนายชัยวุฒิในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและพวกว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้เมื่อวันที่3กันยายนเวลาประมาณ15นาฬิกานายรังสิมันต์โรมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒนาคมานุสรโดยกล่าวหานายชัยวุฒว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายมุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติในกรณีสัมปทานดาวเทียมซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มนายรังสิมันต์โรมระบุตอนหนึ่งว่าปรากฏว่าหลังจากนายชัยวุฒิเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ได้ไม่ถึง3เดือนนายชัยวุฒิสั่งการให้มีการเปลี่ยนตัวอนุญาโตตุลาการฝ่ายกระทรวง DES ทั้ง3คดีพิพาทโดยขอให้อัยการสูงสุดส่งรายชื่ออัยการที่จะแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการทั้ง3คดีให้เป็นคนเดียวกันจากเดิมที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายรัฐแล้ว2คนโดยนายชัยวุฒิอ้างว่าเนื่องจากเป็นสัญญาดาวเทียมเหมือนกันและบมจ.ไทยคมก็ได้ตั้งอนุญาโตตุลาการทั้ง3คดีเป็นคนเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนตัวอนุญาโตตุลาการฝ่ายรัฐของอัยการสูงสุดดังกล่าวพบว่ามีการทำผิดพรบ.อนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545และยังปลักปล้ำอนุญาโตตุลาการฝ่ายรัฐในข้อพิพาทหมายเลขที่ A27/2020ให้ได้รับความเสียหายก่อนที่กระทรวง DES จะกลับลำไม่เปลี่ยนตัวอนุญาโตตุลาการฝ่ายรัฐในข้อพิพาทหมายเลขที่ A27/2020แล้วส่วนข้อพิพาทหมายเลขดำที่97/2560อัยการสูงสุดได้มีการแต่งตั้งอัยการคนหนึ่งเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีนี้แต่ปรากฏว่าอัยการคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายกระทรวง DES ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560 นั้นเคยเรียนหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่น7ร่วมรุ่นกับประธานกรรมการบมจ.ไทยคมและผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งของบริษัทซึ่งปัจจุบันเข้าถือหุ้นเป็นจำนวนมากในบมจ.ไทยคมอีกทั้งอัยการรายนี้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการเคยเป็นคณะทำงานดำเนินคดีระหว่างบมจ.ไทยคมและกระทรวง DES ซึ่งเป็นทีมสู้คดีในคดีพิพาทดาวเทียมไทยคม7และไทยคม8ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดลงวันที่10พฤศจิกายน2560แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอัยการรายดังกล่าวได้แสดงข้อเท็จจริงนี้ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการซึ่งไม่ต่างกับการเอาอดีตนายทหารที่เคยถูกจ้างมาทำคดีมาเป็นผู้พิพากษาในคดีเดียวกันย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นกลางท่านรัฐมนตรีเอาคนที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานดาวเทียมไทยคมมานั่งเป็นอนุญาโตตุลาการอย่างนี้ไม่ได้เพราะศาลปกครองเคยวางหลักไว้ว่าหากมีข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการเคยได้รับมอบอำนาจให้แก้ต่างทางคดีแล้วย่อมมีเหตุให้สงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระได้ดังนั้นไม่ว่าจะโดยสายสัมพันธ์ที่ชวนให้กังขาและโดยตำแหน่งต่อให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่ากระทรวง DES ชนะก็จะถูกฝ่ายบมจ.ไทยคมเอาไว้เป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้และจะทำให้คดีนี้ฝ่ายกระทรวง DES ไม่มีทางชนะได้เลยถ้าไม่เจ้าก็เจ๊งนายรังสิมันระบุนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่นายวงศกุลกิตติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งเรื่องการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคดีพิพาทสัมปทานไทยคมว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่เพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อพรบ.อนุญาโตตุลาการ45และการที่นายวงศกุลลงนามแต่งตั้งตัวเองเป็นอนุญาโตตุลาการคดีไทยคมทั้ง3คดีเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นกันซึ่งรวมถึงเสนอแต่งตั้งเลขานุการของตัวเองเป็นอนุญาโตตุลาการทั้ง3คดีด้วยนายรังสิมันระบุว่าหากฝ่ายกระทรวง DES แพ้จะทำให้รัฐเสียหายรวมทั้งสิ้น 18,189 ล้านบาทพร้อมตั้งคำถามว่านายชัยวุฒิรับงานใครมาหรือต้องการล้มคดีนี้ให้กับบริษัทเอกชนใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและสำนักข่าวอิสราและข่าวต่อมานับถอยหลังแล้วลุงกุนซือสมองเพชรฟันโชจุดจบประยุทธ์มาถึงแล้วปมออกพรก.โรคติดต่อจากกรณีเมื่อวันที่21กันยายน2564มีรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวาระสำคัญของรัฐบาลด้วยการยกร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558พุทธศักราชจุดพรก.คุมโรคแทนการใช้โดยจะไม่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2564ซึ่งส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัตินอกจากนี้การไม่ขยายเวลาการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินต่อไปและส่งผลให้พรก.ฉุกเฉินสิ้นสุดลงยังทำให้สบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจพรก.ฉุกเฉินมาตรา7วรรค5ต้องมีอันสิ้นสภาพไปโดยเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉินเพื่อไม่ต้องออกพรก.ฉุกเฉินทั้งนี้ไม่มีผลให้เป็นการนิรโทษกรรมฝ่ายบริหารแต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ว่าวันนี้ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558พุทธศักราชจุดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558พุทธศักราชจุดเพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับควบคุมหรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็วและเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อแยกการจัดการกรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ำซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินในส่วนบทบัญญัติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขร่างพรก.กำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครอบคลุมไปถึงผู้ช่วยอสม.พนักงานกู้ภัยนับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคือวันที่26มีนาคม2563นางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าในร่างไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่พูดถึงการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่มีข้อคำถามอยู่ต่อมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.โรคติดต่อพุทธศักราช2558โดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รายงานโดยอธิบายเหตุผลที่ต้องออกพรก.ฉบับนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้มากขึ้นในการบริหารงานด้านสาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อทำให้เป็นการบริหารงานด้านสาธารณสุขโดยตรงเพราะไม่เคยมีที่จะให้พรก.ฉุกเฉินมากำกับงานด้านสาธารณสุขเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะพรก.ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะทั้งนี้พรก.ฉบับนี้จะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเพื่อให้มีผลบังคับใช้และขณะเดียวกันก็ต้องเสนอต่อสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบแต่คงต้องเสนอเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากไม่อยากขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญนอกจากนี้นายวิษณุยังระบุด้วยว่าถ้าพรก.ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาทั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อไรจะต้องหารือกับนายกอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีประกาศใช้พรก.ฉบับนี้แล้วจะส่งผลให้ไม่ต้องขยายระยะเวลาประกาศใช้ล่าสุดนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลมีเนื้อหาดังนี้ด่วนมากนับถอยหลังแล้วลุงจะหลวมตัวออกพรก.ควบคุมโรคติดต่อทำไมกฎหมายนี้เนื้อหาแค่ต้องการปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องโคบ้าคือห้ามประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายไม่ให้ฟ้องร้องดำเนินคดีถ้าทำอย่างนี้ประชาชนก็แค้นเกลียดลุงเป็นกระบุงแล้วการออกพระราชกำหนดมีผลใช้บังคับทันทีแต่ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในโอกาสแรกนั่นคือเมื่อเปิดประชุมรัฐสภาคือวันที่1พฤศจิกายน64ซึ่งอาจจะล่าช้าได้บ้างไม่กี่วันถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบพระราชกำหนด
นั้นก็ตกไปนับตั้งแต่วันที่ไม่เห็นชอบผลของการนี้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องยุบสภาขอย้ำว่าลาออกหรือยุบสภาไม่ใช่ลาออกอย่างเดียวและวิสัยของลุงนั้นถ้าต้องเลือกสองทางนี้จะเลือกทางยุบสภาเว้นแต่จะมีกุนซือที่ปรีชาสามารถจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้การออกพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาพการเมืองตอนนี้ก็เท่ากับการเริ่มนับถอยหลังของลุงนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ